ประโยคให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจเมื่อเจอความเครียดและกดดัน 1. เดี๋ยวมันก็ผ่านไปปัญหาต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มันไม่มีวันที่จะอยู่กับเรานานพอมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปปัญหาต่างๆมันมีอายุที่สั้นเพียงแค่หันหลังให้ปัญหาเหล่านั้นปัญหาก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่การหันหลังให้กับปัญหานั้นหมายความว่าเรากำลังหาทางจัดการมันโดยที่ไม่ยอมให้มันทำให้เราทุกข์ใจไม่ได้หมายความว่าเราจะวิ่งหนีปัญหาอย่างเดียว 2. เราทำดีที่สุดแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกผิดหวังยังมัวแต่โทษตัวเองสิ่งที่เราต้องทำเราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วแต่ปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ไขคนเดียวได้และจงมั่นใจว่าไม่มีใครทำได้ดีกว่าเราอย่าให้ความหม่นหมองในใจกลายเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของเรา 3. มันคือบทเรียนที่แสนวิเศษความผิดพลาดไม่ได้นำมาซึ่งความผิดหวังเสมอไปเพราะในบางครั้งปัญหาคือบทเรียนที่แสนวิเศษมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดและสิ่งไหนคือสิ่งที่เราไม่ควรทำและจำไว้ว่าหากเราไม่เคยทำผิดมาก่อนเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราสามารถทำแล้วถูกต้องและสามารถทำได้เราจึงควรจดจำความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้ทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 4. ความท้าทายทำให้เราเข้มแข็งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังแต่เราก็จะไม่มีวันมีความรู้สึกเช่นนั้นอีกเป็นครั้งที่2เพราะเราได้เรียนรู้แนวทางที่จัดการวิธีกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราได้เรียนรู้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดของแต่ละปัญหาคืออะไรแล้วเราต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อปัญหาเกิดขึ้นและไม่ได้ทำให้เราย่ำแย่จนหาทางออกไม่ได้เราก็จะเก่งและเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอน 5. ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเตือนสติตัวเองไว้ว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีทางออกหรือไม่มีใครที่จะแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้แต่การแก้ปัญหานั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทันทีแต่ต้องอาศัยเวลาบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วดังใจที่เราคิดแต่เราสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหานั้น 6. เราไม่ได้เดียวดายเมื่อเกิดปัญหาครั้งใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าปัญหาต่างๆรุมเร้าเราลองหันไปมองรอบๆข้างเราดูเราจะพบว่ายังมีอีกหลายคนที่คอยให้กำลังใจเราอยู่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ตอกย้ำหรือคอยสมน้ำหน้ากับความผิดพลาดของเราเพื่อนร่วมงานคือกำลังใจที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำงานเป็นทีมเพราะเรานั้นจะได้มีคนคอยช่วยแก้ปัญหาและให้กำลังใจในยามที่เราล้มเหลวหรือผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน 7. ใครๆก็เจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ใช่คนคนเดียวในโลกที่ต้องเผชิญกับปัญหามีคนอีกมากมายมีเพื่อนร่วมงานอีกมากมายหลายคนที่จะต้องเผชิญปัญหาเดียวกับเราไม่ใช่คนคนเดียวในโลกที่จะต้องพบเจอกับความผิดพลาดและปัญหาของเราไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่ลองพูดคุยกับคนอื่นดูบ้างอาจจะทำให้รู้สึกว่าปัญหาของเรามันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยทีเดียวท้ายที่สุดแล้วเราควรขอบคุณปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาที่ทำให้เรามองเห็นในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทเรียนจากการทำงานวิธีการแก้ปัญหาหรือแม้แต่ใครคือคนที่ไว้ใจได้หรือใครคือคนที่คอยช่วยเหลือเราเมื่อยามที่เราเกิดปัญหาแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องไม่ตอกย้ำความผิดพลาดของตัวเราเองแต่ต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดหากเราไม่สามารถให้กำลังใจตัวเองได้ก็คงไม่มีใครบนโลกที่สามารถทำได้อีกแล้ว